ฮาลาลจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเชฟของร้าน The Hungry Coconut นะคะนั่นก็คือเชฟติ๊บนั่นเองค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเชฟอะลัยกุมุสสลามค่ะค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำให้คุณผู้ชมเมนูอะไรคะจะเป็นลักซาไก่กุ้งครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันคือเมนูอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะจะรอน้ำเดือดแล้วอันนี้เส้นที่เราลวกเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะประมาณ1นาทีครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาดูอีกรอบนึงใช่ไหมคะใช่ครับก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเส้นของเรานั่นเองระหว่างนั้นจะลวกถั่วงอกต่อนะค่ะก็สุกแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานใช่ไหมคะเชฟใช่ต่อไปเราจะใส่เป็นจะเป็นอกไก่ฉีกนะครับจะเอาไปอบก่อนนะครับด้วยเครื่องแกงของทางร้านนะครับจะเป็นสูตรเฉพาะค่ะอันนี้จะเป็นอาหารของทางมาเลย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นมาเลย์โดยตรงเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทานต้องลองมาทานที่นี่แท้ๆเลยใช่ปกติแล้วนี่อันนี้เขาจะทานเป็นอาหารที่ประจำวันอยู่แล้วไหมคะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราหรือว่าจะมีเทศกาลหรืออะไรยังไงที่จะต้องทานเมนูนี้ค่ะอ๋อก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราปกติเลยครับแค่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงเฉยๆนะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวแกงบ้านเรานั่นเองนะคะก็คือใครที่ทานก๋วยเตี๋ยวแกงเป็นอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะใช่โอเคค่ะต่อไปเราก็จะเป็นทำตัวอะไรต่อคะจะเป็นน้ำซุปตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางน้ำซุปใช่ไหมคะน้ำซุปของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเชฟครับก็จะมีซอสจะมีเครื่องแกงเป็นตัวหลักนะครับจะมีพริกหอมแดงตะไคร้กระเทียมนะครับเหมือนเครื่องแกงบ้านเราเลยคล้ายๆกันใช่ครับแล้วก็จะปรุงรสตามด้วยผงปรุงรสผงกะหรี่ขมิ้นยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชีนะครับตอนนี้เราก็จะรอเดือดนะคะนี่เชฟก็ใส่กะทิไปด้วยใช่ไหมคะเชฟใช่ครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือได้กลิ่นเครื่องแกงแล้วนะคะมาเลเซียจะคือเน้นเครื่องแกงเป็นหลักนะครับค่ะเครื่องแกงของที่ไทยกับที่มาเลเซียก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ครับก็คือจะเน้นไปทางอีกด้านนึงเลยนะแต่ก็คือมีวัตถุดิบบางตัวที่แบบคล้ายกันใช่ครับบางตัวก็จะคล้ายกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับค่ะของมาเลเซียก็จะมีความเข้มข้นของเครื่องแกงมากกว่าของไทยใช่มั้ยคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ใส่อะไรก่อนคะคุณจะเป็นไข่ต้มนะครับเป็นครึ่งฟองนะครับจัดเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะต่อไปจะเป็นน้ำแกงของเรานะครับค่ะตอนนี้นะคะก็คือได้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเครื่องเคียงที่เราเห็นก็จะมีเป็นหอมเจียวใช่ไหมคะใช่ครับจะมีเป็นหอมเจียวกับมะนาวครับค่ะอันนี้ไว้ทานคู่กันค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยอะไรต่อคะเชฟจะมีเป็นพริกนะครับค่ะอันนี้เป็นพริกอะไรนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าโรยด้วยพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นผักชีค่ะอันนี้ใบแพลอบแห้งมีความพิเศษยังไงคะถึงเราต้องใส่โรยหน้ามันจะเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ทานนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะปิดท้ายด้วยเป็นน้ำมันพริกนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูลักซาของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากลองทานอาหารมาเลเซียนะคะก็สามารถมาทานได้ที่ร้าน The Hungry Coconut นะคะสำหรับใครที่อยากมาละถิ่นอดก็สามารถโทรมาจองได้ใช่ไหมคะโอเคผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะเชฟครับก็ช่องทางติดต่อของทางร้านนะครับจะมีเป็นเบอร์โทรร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็น Instagram นะครับแล้วก็มี Facebook Page ด้วยใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะจะเป็นเพจเดินทางที่โคโคนัทเลยครับโอเคค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะก็สามารถมาทานได้ที่เดินทางที่โคโคนัทนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟติ๊บมากๆนะคะที่ให้เรานะคะได้เข้ามาดูวิธีการทำเมนูลักซานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนมอบให้ด้วยค่ะส
ำหรับวันนี้ช่วงฮาลาลจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและเชฟติ๊บขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ